เรื่องดีๆเรื่องแรกวันนี้นะคะพิกัดอยู่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้พาคุณผู้ชมนะคะไปทำความรู้จักกับขนมชนิดหนึ่งซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นราชินีขนมพื้นบ้านโบราณนับร้อยปีเป็นขนมที่ชาวมุสลิมนิยมทานกันมากโดยเฉพาะในช่วงถือศีลอดหรือว่าเดือนรอมฎอนนะคะขนมที่ว่านี้มีชื่อว่าขนมเปียนาหรือว่าปียานานั่นเองไปดูหน้าตากันเลยค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมหน้าตาของขนมเปียนาหรือว่าขนมปียานานะคะน่าทานมากเลยนะคะเป็นขนมพื้นบ้านที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นของ3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะก็คือจังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีแต่ว่ามีเอกลักษณ์โดดเด่นที่แตกต่างกันไปต่างแต่ละจังหวัดนั่นเองเปียนานะคะหรือว่าปียานาที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะยังเป็นขนมที่นิยมทานกันมากในช่วงถือศีลอดของชาวมุสลิมแม้ว่าราคาค่อนข้างสูงหน่อยนะคะแต่ก็สมกับความอร่อยแน่นอนค่ะเพราะว่าคุณประโยชน์วัตถุดิบที่ใช้นี่นะคะก็ล้วนแล้วแต่เป็นวัตถุดิบที่มีราคาแพงมีคุณภาพทั้งสิ้นค่ะดีดีพาคุณผู้ชมมาดูวิธีการทำขนมเปียนากันสักหน่อยที่บ้านยักษ์กังร้อยปีพิกัดอยู่ที่ตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะเขาจะมีส่วนผสมของไข่เป็ด3ส่วนนะคะแล้วก็ไข่ไก่1ส่วนขาดไม่ได้เลยก็คือกะทิสดค่ะน้ำตาลทรายเกลือผงฟูแป้งอเนกประสงค์แล้วก็น้ำใบเตยนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยเขาจะใช้น้ำแต่งกลิ่นก็ได้แล้วแต่ชอบเลยส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยเขาต้องชั่งน้ำหนักให้เป๊ะตามสูตรนะคะถึงจะอร่อยจากนั้นคุณผู้ชมเขานำส่วนผสมทั้งหมดนี่แหละค่ะมาขยำขยำนี่แหละค่ะแบบนี้นะคะขยำให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะแล้วก็นำมากรองด้วยผ้าเพื่อเป็นการกันสิ่งตกค้างนั่นเองค่ะจากนั้นยังไม่พอนะคะเขาตักแป้งขนมใส่ในแม่พิมพ์แล้วก็นำไปเผาในเตา3ชั้นโดยเปียนานะคะจะอยู่ชั้น2ค่ะแล้วก็เผาหลังจากนั้นก็เอาไปอบด้วยกากมะพร้าวที่ชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างด้วยนะคะประมาณสัก15นาทีก็จะได้เปียนาที่นุ่มอร่อยกรอบนอกนุ่มในนะคะที่สำคัญเก็บทานไว้หลายวันได้ด้วยนะคะไปถามคุณปัทมาเจ๊มักกันสักหน่อยเป็นผู้สืบทอดสูตรเล่าให้ฟังว่าขนมเปียนานี่แหละค่ะเป็นขนมที่ได้รับการสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษนะคะจำความได้ก็เห็นครอบครัวทำกันอยู่แล้วอะค่ะสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ตอนนี้สืบทอดทำกันมา10กว่าปีแล้วนะคะมาดูรายได้เฉลี่ยกันสักนิดหนึ่งนะคะรายได้เฉลี่ยเนี่ย 5,000 บาทต่อวันเลยล่ะค่ะยิ่งในช่วงถือศีลอดนะคะก็จะขายดีมากเป็นพิเศษค่ะต้องสั่งจองล่วงหน้านะคะถึงจะได้กินส่วนราคาคุณผู้ชมเขาขายตามขนาดแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยราคาอยู่ที่ลูกละ25บาทใครสนใจนะคะก็แวะเวียนไปอุดหนุนได้นะคะที่ตลาดน้ำยะกังขนมร้อยปีเปิดขายวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นั่นเองค่ะนี่แหละค่ะหน้าตาของขนมเปียนาหรือปียานาค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตาม TNN ช่อง16อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามผ่านทาง Facebook TNN Live หรือผ่านช่องทางอื่นๆได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ